การไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ได้มีการปลดป้ายรถรางป้ายสุดท้ายของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานประวัติศาสตร์ของการให้บริการในระบบขนส่งมวลชนระบบรางสายแรกแห่งเอเชียนะครับก็จะมีการนำป้ายรถรางไปจัดแสดงที่ศูนย์การเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวงในอนาคตติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับอากาศตรีสำเริงเชี่ยวชูกุลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เป็นประธานในพิธีปลดป้ายรถรางป้ายสุดท้ายของประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประวัติศาสตร์ของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในระบบรางสายแรกแห่งเอเชียผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่ากิจกรรมรถรางในอดีตของประเทศไทยเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี2436ถือว่าเป็นรถรางไฟฟ้าแห่งแรกของทวีปเอเชียทำให้ประเทศไทยมีรถรางไฟฟ้าใช้ก่อนหน้าประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในหลายประเทศและเมื่อวันที่1มกราคม2493บริษัทการไฟฟ้ากรุงเทพในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาดำเนินกิจการโดยให้บริการรถรางจำนวน8เส้นทางประกอบด้วยสายบางซื่อสายสามเสนสายบางคอแหลมสายหัวลำโพงสายปทุมวันสายสีลมสายดุสิตและสายร่วมฤดีต่อมาปี2501กฟน.ได้มาบริหารกิจการต่อจนกระทั่งปี2504รัฐบาลมีมติเลิกเดินรถรางเนื่องจากจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและพนักงานรถรางจึงให้กฟน.พิจารณายกเลิกรถรางทีละสายจนกระทั่งยกเลิกรถรางสายสุดท้ายในปี2511คือจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันไม่หลงเหลืออยู่แต่ปรากฏว่าพอสำรวจกันแล้วปรากฏว่ายังหลงเหลืออยู่1ป้ายที่ยังออกไม่หมดก็เลยมีวันนี้ก็คือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องนำเอาป้ายตัวนี้เอาไปเก็บไว้เป็นอะไรเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อว่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา80ปีแห่งกิจการการเดินรถรางในประเทศไทยจึงกลายเป็นเพียงอดีตในความทรงจำและเพื่อลำลึกถึงประวัติศาสตร์ของกฟน.และต้นกำเนิดระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกของเอเชียกฟน.จะนำป้ายรถรางไปจัดแสดงที่ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้านครหลวงเพื่อเป็นการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์รถรางที่เคยรุ่งเรืองต่อไป